สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปหาเห็ดหลินจือนะครับเป็นเห็ดหลินจือป่านะครับพอดีวันก่อนผมมาหาเห็ดแถวนี้นะครับเจอเห็ดหลินจืออยู่ประมาณ 4-5 ดอกครับวันนี้จะตามไปดูนะครับว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับจำได้ไปอยู่แถวๆนี้นะครับเห็ดหลินจือหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งคือเห็ดหมื่นปีนะครับก็คือที่จีนฮะเขาใช้กันมาเป็นพันๆปีเลยนะครับคือเป็นยาอายุวัฒนะนะครับเราดูกันครับจำได้ว่าอยู่แถวๆนี้เอาละครับเจอกันแล้วครับตอนนี้เราเจอแล้วครับนี่นะครับนี่นะฮะเห็ดหลินจือนะครับตรงนี้2ดอกนะฮะนั้นมี3ดอกนะครับเดี๋ยวเราเก็บอุปกรณ์ก่อนเห็ดหลินจือป่านะเป็นเห็ดหลินจือธรรมชาตินะครับนี่เป็นหลินจือแดงนะครับเนี่ยได้มาแล้ว1ดอกมีใบไม้ติดอยู่ครับอันเนี้ยเราค่อยเอาใบไม้ออกทีหลังนะครับตรงนี้1ดอกนะฮะเห็ดหลินจือนะครับไปก่อนตรงนี้1ดอกนะครับเห็นนะอยู่ข้างในนี่3ดอกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในอีก3ดอกนะครับต้องทำถังเข้าไปนี่เดี๋ยวตรงนี้มี3ดอกนะฮะดอกใหญ่2ดอกนะฮะดอกเล็ก1ดอกนะฮะเราจะเอาเฉพาะแค่ดอกใหญ่ก็พอนะครับ2ดอกนะครับเราไปเราจะไปตากแห้งนะครับไปหั่นแล้วก็ตากแห้งก่อนนะครับเราถึงจะเอามาต้มกินน้ำมันนะครับเป็นยาอายุวัฒนะนะครับนี่ดอกหนึ่งโอเคสรุปแล้วเราเอาแค่4ดอกนะครับช่วงนี้มันติดยากนะฮะนะฮะดอกที่4ครับแค่นี้ก็ได้แล้วฮะเห็ดลิ้นจือแดงลิ้นจือธรรมชาตินะครับนี่นะครับสรุปเราได้มาแล้วนะครับ4ดอกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปหั่นนะฮะหั่นแล้วตากแห้งนะฮะให้มันแห้งสนิทนะครับวิธีจะกินก็คือเอาไปต้มน้ำนะครับต้มน้ำแล้วก็กินน้ำนะมันจะมีรสขมนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นยานะฮะเป็นยาอายุวัฒนะนะครับเห็ดหลินจือนะครับนี่เป็นหลินจือแดงธรรมชาตินะครับ